ประเดิมสวยลูกยางสาวไทยไล่ตบสอนเชิงอินโดนีเซีย 3-0 คว้าชัยเปิดศึก4เกมทัพนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยดีกรีแชมป์4เกม15สมัยและแชมป์เก่าประเดิมสนามไล่ตบสอนเชิงเอาชนะอินโดนีเซีย 3-0 เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลประเภททีมหญิงรอบแบ่งกลุ่มเอกีฬา4เกมครั้งที่32แคมโบเดีย2023ที่โอลิมปิกคอมเพล็กซ์อินดอร์เมนฮอนภายในเนชั่นแนลโอลิมปิกสเตเดียมกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่9พฤษภาคมเกมนี้โค้ชด่วนนายดนัยศรีวัชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยจัดผู้เล่น6คนชุดแรกลงสนามประกอบด้วยบุ๋มชัชชุออนโมกศรีที่เพิ่งเสร็จภารกิจกับสโมสรซาริเยเบเลดิเยสปอร์ในลีกประเทศตุรกีบีมพิมพิชยากกรำแคทดารินปิ่นสุวรรณเหมียววัชริยานวลแจ่มโสรยาพรมล่ามือเซตและเอสุภัตราไพโรธเป็นตัวรับอิสระสลับกับแป้นปิยนุชแป้นน้อยเซตแรกทีมนักตบสาวไทยออกสตาร์ทอร้อนแรงตบได้เฉียบขาดก่อนที่โค้ชด่วนจะส่งเตยหัตถยาบำรุงสุขลงมาผนึกกำลังกันช่วยตบปิดเซตแรกไปได้แบบไม่ยากเย็น 25-16 จากนั้นเซต2ทีมสาวไทยยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและสามารถเอาชนะไปได้อีก 25-16 สาวไทยขึ้นนํา 2-0 เซตและในเซต3ยังคงเป็นดาวตบไทยที่ตบเอาชนะไปได้ในที่สุด 25-16สรุปผลการแข่งขันทีมวอลเลย์หญิงไทยเอาชนะอินโดนีเซีย 3-0 เซตด้วยสกอร์ 25-16 25-16 และ 25-16 ประเดิมคว้าชัยชนะเปิดศึก4เกม2023ในครั้งนี้ไปได้อย่างสวยงามสำหรับโปรแกรมนัดต่อของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามในรอบแบ่งกลุ่มA นัดที่2พบกับทีมชาติพม่าที่โอลิมปิกคอมเพล็กซ์อินดอร์เมนฮอนในวันที่10พฤษภาคมเวลา 14:30 น.